ณเดชน์ฟิตหุ่นพร้อมโชว์ซิแพคเต็มที่จูงมือยาย่าสร้างเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตใหญ่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของพระเอกสุดหล่อณเดชน์คูกิมิยะไนที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้แถมยังเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการพานางเอกคู่ขวัญยาย่าอุรัตยามาจัดเต็มความสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยณเดชน์เผยว่าถ้าถามว่ากดดันไหมก็อาจจะไม่ได้กดดันแต่จะตื่นเต้นมากกว่าเพราะเราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกที่เราทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ความยาวประมาณ2ชั่วโมงกว่าเรื่องซ้อมผมไม่ค่อยห่วงเพราะเป็นความรู้สึกแค่อยากทำให้ดีที่สุดเวลาซ้อมมีค่อนข้างเยอะให้สมกับที่แฟนๆจ่ายเงินมาดูคอนเสิร์ตเราส่วนเรื่องซิกแพคที่หลายคนตั้งตารอคอยหนุ่มณเดชน์บอกว่าในคอนเสิร์ตนี้จะมีความประยุกต์ว่าเราจะเซ็กซี่ยังไงให้คนดูทึ่งตะลึงถ้าใครอยากเห็นซิกแพคชัดๆก็ต้องมาดูคอนเสิร์ตด้วยตัวเองผมหวังว่าจะได้มอบความสุขและมอบเสียงเพลงให้คนดูในวันนั้นขณะที่แขกรับเชิญพิเศษอย่างสาวยาย่าอุรัตยาพระเอกคนเก่งอัปเดตต่อให้ฟังว่าผมถามน้องเป็นหลักว่าเขาอยากทำอะไรบ้างอยากทำอะไรสไตล์อะไรให้เขาเป็นคนเสนอไอเดียมาอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ให้ผู้ใหญ่มองภาพรวมว่าอันไหนน้อยหรือเยอะเกินไปแถมยังหยอดคำหวานให้นางเอกสาวด้วยว่าเป็นห่วงกันตลอดเพราะเราทำงานไม่เป็นเวลาก็คอยประคับประคองกันไปทำเอาแฟนคลับ NY ต่างอมยิ้มไปตามๆกันซึ่งที่คุณแม่เขาต้องเข้ามาเพิ่มภายหลังเนี่ยก็เพราะว่าอยู่ก็มีคอมเมนต์คนไทยเข้าไปคอมเมนต์ขอโทษขอโพยกันมากมายจากการที่มีคนเข้าใจว่าคุณแม่ไม่พอใจที่เอาภาพของน้องไปตัดต่อนั่นเองอื่นมาพร้อมกับคอมเมนต์มากมายตอนแรกฉันตกใจนิดหน่อยแต่ตอนนี้โอเคแล้วละขอบคุณนะที่เอ็นดูน้องพร้อมติดแฮชแท็กว่าลูกชายของฉันกลายเป็นเจ้าชายน้อยของคนไทยขอบคุณคนไทย